สวัสดีค่ะฟ้าใสนภัชชาค่ะวันนี้เราก็มี5วิธีค้นหาตัวเองว่าชอบอะไรถนัดอะไรนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะขอบคุณข้อมูลจาก goodlifeupdate.com ด้วยค่ะหลายคนบอกว่าแค่มองหาสิ่งที่ตัวเองรักและถนัดให้เจอก็สามารถมองเห็นเป้าหมายได้แล้วแต่ปัญหาคือหลายคนก็ยังหาตัวเองไม่เจอไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร หรือถนัดอะไรก็เลยเลือกเรียนตามเพื่อนบ้างตามความนิยมของสังคมบ้างจนวันหนึ่งเราก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตตัวเองไม่รู้ว่าเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรกว่าจะรู้ตัวเราก็เสียเวลาไปนานแล้วหากคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เรามีวิธีค้นหาตัวเองมาฝากกันค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทราบกันเลยค่ะหวิธี ค้นหาตัวเองให้เจอจะมีอะไรกันบ้างคะ่ะ 1. หยุดฟังเสียงหัวใจตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่เราอาจจะเป็นความคาดหวังของครอบครัวความคาดหวังของคุณพ่อคุณแม่คือความฝันของท่านความคาดหวังของคุณต่างหากคือสิ่งสำคัญที่คุณจะได้พิสูจน์ตัวเองและสิ่งสิ่งนั้นจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตดังนั้นแล้ว คุณลองฟังเสียงหัวใจของตัวเองให้ชัดๆว่าชอบอะไรแล้วคุณทําอะไรได้ดีที่สุดคุณมีพรสวรรค์ด้านใดที่คนอื่นมักจะชื่นชมหรือมักจะขอความช่วยเหลือจากคุณอยู่บ่อยๆก็สิ่งนี้ล่ะค่ะคือสิ่งที่ใช่สําหรับคุณ 2. ใจเย็นๆให้เวลากับตัวเองแค่ฟังเสียงหัวใจตัวเองอย่างเดียวไม่พอหรอค่ะและก็แน่นอนค่ะว่า การค้นหาตัวเองไม่ได้ใช้เวลาแค่วันสองวันคุณต้องให้เวลากับตัวเองมากพอสมควรลองสังเกตตัวเองให้ดีๆอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตลงมือทำอะไรสักอย่างอาจจะเป็นการลองผิดบ้างลองถูกบ้างก็ไม่แน่ค่ะบางทีอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณก็ได้หากคุณพยายามอย่างต่อเนื่องเชื่อเถอะค่ะว่าสักวันหนึ่ง คุณต้องเจอแน่นอนค่ะ 3. เมื่อรู้แล้วอย่าหยุดพัฒนาตัวเองหากคุณเจอสิ่งที่ชอบแล้วแต่ปัญหาก็คือคุณอาจจะยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือมีคนที่เก่งกว่าคุณชำนาญกว่าคุณก็อย่าเพิ่งเลิกหวังหรือท้อทแท้ไปกลางทางนะคะเพราะไม่เช่นนั้นคุณก็ไม่ต่างอะไรไปจากเดิมอย่างน้อย ตอนนี้คุณก็ได้รู้แล้วว่าตัวเองชอบอะไรถนัดอะไรดังนั้นจงอย่าหยุดพัฒนาตัวเองพัฒนาพรสวรรค์ที่คุณมีสักวันหนึง่งสิ่งที่คุณลงมือทำอย่างต่อเนื่องจะสร้างอาชีพสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวของคุณได้ค่ะรวมไปถึงคุณจะรู้สึกรักรู้สึกสนุกกับสิ่งที่คุณทำโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยล่ะค่ะ4 บางครั้งคุณก็ต้องยอมทิ้งบางสิ่งไว้ข้างหลังเส้นทางเดินของชีวิตอาจจะไม่ได้ง่ายไปซะทุกอย่างเมื่อเวลาผ่านไปอาจจะมีทั้งคนที่อยู่เคียงข้างเราและคนที่ห่างหายไปจากชีวิตเราซึ่งนั่นก็ถือเป็นเรื่องธรรมดามากๆที่เราจะต้องทำความเข้าใจอย่าลืมว่าทุกคนมีเส้นทางของตัวเอง ไม่มีใครที่จะสามารถอยู่กับเราได้ตลอดไปดังนั้นแล้วคุณต้องเป็นที่พึ่งให้ตัวเองยืนหยัดในเป้าหมายของตัวเองต่อไปค่ะ 5. ถามตัวเองว่าจุดหมายในชีวิตของคุณคืออะไรข้อสุดท้ายนี้เราอยากให้คุณนิยามความสำเร็จของตัวเองว่าคุณต้องการอะไรอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเพราะ บางคนก็อาจจะคิดว่าการประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นคือการริ่มรวยเงินทองมีบ้านมีรถบางคนขอแค่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักมีความสุขในทุกๆวันก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วคุณควรถามใจตัวเองให้ดีเพราะของแบบนี้ไม่มีรูปแบบตายตัวค่ะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของตัวคุณเองต่างหากค่ะค่ะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีค้นหาพรสวรรค์นในตัวคุณค่ะฟ้าขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะขอให้มีความสุขมีชีวิตมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ